wreck a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. พบกับการเดินทางครั้งใหม่ Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนดูบาสได้ถึง4คู่เลยค่ะคู่แรก Miami Heat เจอกับ Golden State Warriors ตามมาด้วย Denver Nuggets เจอกับ LA Lakers New Orleans Pelicans เจอกับ LA Clippers แล้วก็ปิดท้ายกันที่ทีมพลังหนุ่มค่ะ Houston Rockets เจอกับ LA Clippers ดูบาสจัดเต็มเที่ยวครบชอบจุใจช่วงนี้คิวขอวีซ่าว่างเยอะเลยนะคะสนใจทักไลน์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมิตัวกับพี่เด้ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะนี่ก็วันที่1กันยายนแล้วนะคะเหลืออีกเพียงแค่1เดือนอีก9วันเท่านั้นเองค่ะฤดูกาลนี้ก็จะเปิดขึ้นแล้วใกล้เข้ามาสุดๆแล้วค่ะถ้าหากว่าใครที่สนใจจะไปดูบาสเกตบอลที่อเมริกานะคะสดๆในสนามเลยค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนๆในทริป Super West Trip วันที่27ตุลาคมถึงวันที่3พฤศจิกายนตอนนี้คิววีซ่าเนี่ยยังคงว่างอยู่ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะขอเริ่มที่ข่าวของ LA Lakers กันก่อนเลยนะครับไม่แน่ใจว่าแพทริกเบเวอร์ลี่กับตัวของรัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยเขาได้เห็นโมเมนต์เหม็นๆที่พวกเรา2คนได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ตามข่าวเนี่ยทั้งแพทริกเบเวอร์ลี่และก็ตัวของรัสเซลเวสต์บรูคมีการติดต่อพูดคุยกันนะครับมีการแชทหลังจากที่มีการเทรดเกิดขึ้นมาไปกว่านั้นเนี่ยทางดาวินแฮมหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของ LA Lakers ยังบอกอีกนะครับว่ามีโอกาสที่จะให้ทั้ง2คนนี้เนี่ยลงสนามทำการแข่งขันพร้อมๆกันเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับแฟนๆของทีม LA Lakers เองเนี่ยก็ยังคงพยายามติดตามข่าวกันต่อว่ารัสเซลเวสต์บรูคจะมีการเทรดออกจากทีมหรือเปล่าถ้าเกิดพูดตามตรงตอนนี้เนี่ยนะครับแพทริกเบเวอร์ลี่เนี่ยน่าจะมีผลงานที่ลงตัวกับ LA Lakers มากกว่ารัสเซลเวสต์บรูคแต่ถ้าเกิดพูดถึงระดับพรสวรรค์ระดับศักยภาพในการเล่นยังไงรัสเซลเวสต์บรูคก็เหนือกว่าแพทริกเบเวอร์ลี่แน่นอนมาไปกว่านั้นเจ้าของทีมอย่างจีนี่บัสเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เขาก็เพิ่งออกมาชื่นชมผลงานการเล่นของรัสเซลเวสต์บรูคในฤดูกาลที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ลงตัวกับทีมก็ตามแต่สิ่งที่รัสเซลเวสต์บรูคเขาทำให้กับทีมไม่ว่าจะเป็นการพยายามมุ่งมั่นทำการซ้อมตั้งใจในการทำลงสนามทำการแข่งขันในขณะที่แอนโทนีเดวิสกับโลบรอนเจมส์มีอาการบาดเจ็บต่อเนื่องทั้งฤดูกาลสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันยากต่อการคว้าชัยชนะเหลือเกินนะครับเพราะว่าเหลือแค่รัสเซลเวสต์บรูคเพียงคนเดียวแต่ตัวของจีนี่บัสเนี่ยเขาก็รับรู้ดีนะครับถึงความตั้งใจความพยายามต่างๆของรัสเซลเวสต์บรูคแม้ว่าจะไม่ลงตัวกับทีมแต่เขาก็บอกว่ารัสเซลเวสต์บรูคคือนักกีฬาที่ดีที่สุดของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือคำจำกัดความของตัวเขานะครับแต่ในสายตาแฟนบาสส่วนมากอย่างพวกเราเนี่ยนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าต่อให้รัสเซลเวสต์บรูคเนี่ยเขามุ่งมั่นทุ่มเทลงสนามต่อเนื่องแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีความลงตัวกับ LA Lakers เลยครับดังนั้นแฟนบาสของ LA Lakers เนี่ยเขาก็ยังคงติดตามข่าวกันต่อไปว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ย LA Lakers จะสามารถเทรดรัสเซลเวสต์บรูคไปได้หรือเปล่าเพราะว่ากว่าฤดูกาลจะเปิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือวันที่19ตุลาคมเช้าตามเวลาของบ้านเรายังคงมีเวลาครับข่าวของ LA Lakers ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับไปต่อกันที่ข่าวของเลบรอนเจมส์ล่าสุดเจ้าตัวได้ลงปกร่วมกับลูกชายทั้ง2คนนะครับนั่นคือบรอนนี่กับไบรซ์ในปกที่เคยเป็นโชเซนวันนะครับตอนนี้เป็นเดอะโชเซนซันแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราเห็นข่าวของเลบรอนเจมส์ที่เขาบอกว่าเขามุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะต้องเล่นกับลูกชายใน NBA ให้จงได้พอพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบรรดาสื่อแล้วก็แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยต่างก็คิดว่ายังไงก็ต้องเป็นแค่บรอนนี่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับตัวของเลบรอนเจมส์ดีไม่ดีเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเล่นไปจนถึงตอนที่ไบรซ์เข้ามาสู่ NBA เลยนี่คือสิ่งที่ตัวของเลบรอนเจมส์เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับตัวของบรอนนี่ลูกชายคนโตของเลบรอนเจมส์เนี่ยกว่าจะเข้า NBA Draft ได้เนี่ยก็คือปี2024ในขณะที่ไบรซ์ลูกชายคนกลางเนี่ยนะครับกว่าจะเข้า NBA Draft ได้เนี่ยก็คือปี2027ถ้าเกิดตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยต้องการที่จะเล่นกับไบรซ์นะครับลูกชายคนกลางนั่นหมายความว่าป่านนั้นเนี่ยตัวของเลบรอนเจมส์จะอายุ43ปีแล้วนะครับในจุดนี้ตัวของเลบรอนเจมส์เองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจของตัวเขาว่าพร้อมแค่ไหนคำว่าพร้อมของเลบรอนเจมส์เนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่สูงส่งมากๆเลยนะครับแตกต่างกับคนทั่วไปอย่างพวกเราเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายสภาพจิตใจตัวของเขาไม่ต้องการที่จะลงมาแค่เผานาทีจำนวนนาทีในการลงสนามเท่านั้นแต่เขาต้องการสร้างผลงานให้กับทีมที่เขาไปอยู่ด้วยณเวลานั้นครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าป่านั้นเนี่ยจะเป็น LA Lakers หรือเปล่าถ้าเกิดเลบรอนเจมส์สามารถทำได้เนี่ยนะครับจะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยย้อนกลับไปเนี่ยเราเคยเห็นพ่อลูกนะครับที่ทำการแข่งขันใน NBA แต่ทั้ง2คนพ่อลูกเนี่ยต่างกันคนละเจเนอเรชันเลยนะครับต่างกันคนละยุคต่างกันคนละสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างริกแบร์รี่กับลูกๆทีมฮาร์ดอเวย์กับทีมฮาร์ดอเวย์จูเนียร์พ่อลูกซาบอนิสพ่อลูกเคอร์รี่พ่อลูกเพย์ตันเรียกว่าอีกเพียบเลยนะครับเครย์ทอมสันด้วยก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเลบรอนเจมส์สามารถลงสนามทำการแข่งขันพร้อมกับลูกในสนามเขาจะกลายเป็นพ่อลูกคู่แรกนะครับในประวัติศ
ศาสตร์ของ NBA ที่ลงสนามทำการแข่งขันพร้อมๆกันตัวของเลบรอนเจมส์เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ให้พวกเราแฟนบาสอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับเขากำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวในการทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็แล้วแต่เกมนั้นคือประวัติศาสตร์ครับไปต่อกันที่ OKC Thunder ค่ะล่าสุดพวกเขาประกาศว่าเชธโฮมเกนเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นกลางเท้าขวานะคะหรือว่าลิสแฟรงค์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยและการผ่าตัดนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเชธโฮมเกนค่ะได้รับอาการบาดเจ็บในการแข่งขันกึ่งอาชีพ Pro Am League ที่ชื่อว่า Crossover ที่เมืองซีแอตเทิลวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่ทางทีมจะประกาศเบรกการแข่งขันทั้งฤดูกาลเพื่อกลับมาแบบ 100% ในฤดูกาลถัดไปทาง OKC Thunder แล้วก็เชธโฮมเกนตั้งใจจะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บหลังจากที่ผ่าตัดทันทีเลยนะคะก็ขอให้เชธโฮมเกนสามารถกลับมาได้แบบ 100% อย่างที่คาดหวังไว้นะคะว่าแฟนๆอยากเห็นผลงานกันแย่แล้วค่ะไปต่อกันที่ Brooklyn Nets กันซะหน่อยนะครับล่าสุดหลังจากที่พวกเขาตกลงสัญญาขั้นต่ำ1ปี 2.9 ล้านเหรียญกับ Markieff Morris พวกเขายังส่งสัญญาณไปยังทุกทีมในลีกนะครับว่าไม่ต้องการที่จะเทรดโจแฮร์ริสในช่วงปิดฤดูกาลนี้แต่อย่างใดแม้ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาตัวของโจแฮร์ริสเนี่ยนะครับจะสามารถลงสนามทำการแข่งขันได้เพียง14เกมเนื่องจากเล่นไปแล้วเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าต้องไปทำการผ่าตัดรักษาไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้จนจบฤดูกาลย้อนกลับไปในปี2020เนี่ยนะครับตัวของโจแฮร์ริสตกลงสัญญากับ Brooklyn Nets 4ปี75ล้านเหรียญนั่นหมายความว่าตัวของเขายังคงเหลือสัญญาอีก2ฤดูกาลนะครับรวมฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วยซึ่งในฤดูกาลที่จะถึงนี้เป็นฤดูกาลที่9ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขานะครับในวัย31ปีนี่คือจอมแมนคนนึงของวงการเลยนะครับค่าเฉลี่ยในการยิง3คะแนนตลอดชีวิตของตัวเขาคือ 43.9% สูงมากๆเลยในปี 2019-2021 เขาถือว่าเป็นราชาการยิงฟิลโกล3คะแนนของลีกเลยนะครับเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับคือสาเหตุที่ทำไมตัวของแอดมินเนี่ยถึงเลือกโจแฮร์ริสขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกของ Brooklyn Nets ที่เพิ่งทำไปก่อนหน้านี้และถ้าเกิดพูดถึงนักกีฬาที่มีโอกาสเทรดมากกว่าโจแฮร์ริสเนี่ยนะครับนั่นคือเซธ เคอร์รีไม่ใช่ว่าเซธ เคอร์รีไม่เก่งหรือว่ายิง3คะแนนไม่ดีนะครับแต่สาเหตุเนี่ยมีหลายอย่างในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาปีสุดท้ายนะครับฤดูกาลสุดท้ายของตัวเซธ เคอร์รีเองและตัวของเขาด้วยรูปร่างนะครับการเล่นเกมรับต่างๆการรีบาวด์ยังไงก็เป็นรองโจแฮร์ริสดังนั้นถ้าเกิดจะมองหาการเทรดจริงๆเนี่ยนะครับตัวของเซธ เคอร์รีเนี่ยน่าจะอยู่ในแพ็คเกจน่าจะเป็นคนที่ทั้งทีมมองหาการเทรดมากกว่าโจแฮร์ริสด้วยซ้ำไปดังนั้นการกลับมาจากการบาดเจ็บข้อเท้าครั้งนี้ของโจแฮร์ริสการกลับมาจากการบาดเจ็บของเบนซิมอนสภาพจิตใจต่างๆ2คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับแล้วก็จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดเขาทั้งคู่สามารถเสริมงานให้กับเควินดูแรนต์ไคลีเออร์วิงได้บรุกลินเนสเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะครับเราไปต่อกันที่เดนเวอร์นักเก็ตกันหน่อยนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะพวกเขากลับมาแบบเต็มสูบเลยไม่ได้มีแค่นิโคลาโยคิชแบบในฤดูกาลที่ผ่านมาอีกแล้วค่ะพวกเขาได้ทั้งจิมาร์บอรีนะคะที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าของซ้ายฉีกแล้วก็ไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ที่กลับมาจากการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังข้างที่3ค่ะเราได้เห็นการซ้อมของไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์ร่วมกับสเตเฟนเคอร์รี่แล้วก็เทรย์ยังที่ลิโก้ไฮในเมือง LA นะคะพอเห็นแบบนี้แล้วค่ะเข้าใจเลยว่าทำไมทางทีมเนี่ยถึงให้สัญญาระดับ Max Contract เพราะศักยภาพในการเล่นการยิงที่โดดเด่นและด้วยความสูงระดับ6ฟุต10นิ้วนะคะหรือกว่า208เซนติเมตรยากที่จะประกบเหลือเกินอย่างที่จอร์จครอนกี้ค่ะผู้บริหารสูงสุดลูกชายของเจ้าของทีมเคยพูดเอาไว้นะคะเขาไม่กังวลหรือว่าเสียดายกับเงินสัญญาที่ให้กับบิ๊กทรีทั้ง3คนของทีมเลยค่ะสิ่งที่กังวลอย่างเดียวเนี่ยก็คืออาการบาดเจ็บเพราะว่าถ้าหากไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วเนี่ยทีมของเขาเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเป็นทีมระดับแชมป์ไปตามข่าวของ Golden State Warrior กันสักหน่อยนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีกระแสข่าวการต่อสัญญาของจอร์แดนพูลกับแอนดรูว์วิกกินส์เกิดขึ้นเลยแต่ทุกคนในทีมเนี่ยก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปนะครับโดยเฉพาะแอนดรูว์วิกกินส์ตัวของเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในรายการพอดแคสต์ของ Vince Carter เขาบอกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาติด All Star ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้เนี่ยแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้สิ่งที่ตัวของเขาตั้งเป้าแล้วก็มุ่งมั่นอยากจะทำให้จงได้นั่นคือการติด All Defensive สักทีมนึงครับของ NBA ไม่ว่าจะเป็นทีม1หรือว่าทีม2 All Defensive ทีมเนี่ยคือนักกีฬาที่เล่นเกมรับดีที่สุดนะครับทั้งหมด10คนในแต่ละฤดูกาลถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับที่นักกีฬาสักคนนึงเนี่ยจะติด All Defensive ทีมในช่วงฤดูกาลปกติที่จบไปนี้เนี่ยนะครับตัวของ Andrew Wiggins ไม่ได้รับคะแนนสักเสียงเดียวเลยนะครับกลายเป็นอย่าง Draymond Green ที่ติด All Defensive ทีมหรือว่าจะเป็น Gary Payton ที่ได้รับคะแนนโหวตแต่ตัวของ Andrew Wiggins ไม่ได้เลยเขาก็เลยค่อนข้างเซ็งและเขาก็ผิดหวังก็เลยต้องการมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองนะครับและเพื่อนๆลองดูผลงานในช่วงเพลย์ออฟของตัวเขาสิครับได้รับหน้าที่จากสตีฟเคอร์ในการประกบใส่ลูกาดอนจิกได้รับหน้าที่จากสตีฟเคอร์ประกบเจสันเททัมทั้งเจสันเททัมทั้งลูก้าเนี่ยนะครับการยิงฟิลโกเนี่ยตกลงไปเลยการเล่นเนี่ยยากขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยเหล่านี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงมาจากผลงานการเล่นเกมรับของแอนดรูว์วิกกินส์เนี่ยแหละครับแอนดรูว์วิกกินส์เขาบอกกับวินส์คาร์เตอร์ในรายการเลยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขามุ่งมั่นการเล่นเกมรับในช่วงเพลย์ออฟเนี่ยเหมือนเป็นการบอกกับสื่อทางอ้อมนะครับว่าช่วยหันมามองเขาหน่อยช่วยมามองผลงานของตัวเขาบ้างเพราะว่าการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ตัวเ
เขาตั้งเป้าไว้เลยนะครับเรามาติดตามชมกันว่าแอนดรูว์วิกกินส์จะสามารถทำได้หรือเปล่าจะติดออลดิเฟนซีฟทีมได้หรือเปล่าแม้ว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเครย์ทอมสันจะกลับมาเต็มๆแล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าคืนแล้วคืนเล่ายามที่เจอกับทีมตรงข้ามที่เก่งๆตัวท็อปๆเนี่ยสตีฟเคอร์ก็น่าจะใช้งานแอนดรูว์วิกกินส์มากกว่าตัวของเครย์ทอมสันนอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังการบาดเจ็บของเครย์ทอมสันเองแล้วเนี่ยนะครับแอนดรูว์วิกกินส์เขาก็สามารถทำได้ดีข่าวของโกลเด้นสเตทวอริเออร์ยังไม่หมดแค่นั้นครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเสียตัวหลักไปหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรี่เพย์ตันเดอะเซคเคนด์ออตโต้พอเตอร์จูเนียร์เนเมนยาเบียริซาเดเมียนลีฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันพวกเขาต้องการผลงานแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจากจอร์แดนพูลเจมส์ไวส์แมนโจนาธานคูมิงกาแล้วก็โมเสสมูดีตัวของจอร์แดนพูลเนี่ยถือว่าผ่านแล้วนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมามีผลงานแบบก้าวกระโดดเหลือเกินเราก็ยังคงเชื่อว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ตัวของจอร์แดนพูลจะต้องมีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทั้งทีมต้องการมากที่สุดครับนั่นคือผลงานของโมเสสมูดีเขาบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ทั้งทีมเสียแกรี่เพย์ตันเดอะเซคเคนด์ไปเนี่ยจำนวนนาทีในการลงสนามหลายต่อหลายนาทีเนี่ยน่าจะมาเป็นของโมเสสมูดีเนี่ยแหละโจนาธานคูมิงกาเราก็เห็นผลงานการพัฒนาของตัวเขานะครับถือว่าน่าพอใจมากๆเลยเจมส์ไวส์แมนนี่แหละถือว่าเป็นคนที่แฟนๆหลายต่อหลายคนจับจ้องผลงานของตัวเขาครับหลังจากที่กลับมาจากการบาดเจ็บถ้าเกิดทั้ง4คนนี้เนี่ยนะครับสามารถก้าวขึ้นมาแล้วก็มีผลงานแบบก้าวกระโดดจริงๆอย่างที่ทั้งทีมเขาคาดหวังอย่างที่ทั้งทีมต้องการเชื่อเหลือเกินว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ที่มีบิ๊ก3ที่สุดยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตฟเฟนเคอร์รี่เครย์ทอมสันเดรมอนด์กรีนจะผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะป้องกันแชมป์คว้าดับเบิ้ลแชมป์ที่2ของพวกเขาเนี่ยแหละครับเรามาติดตามชมว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าสนุกแน่นอนครับสำหรับแฟนๆโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เรามาปิดท้ายกันที่ออเรนโดมาจิกกันค่ะหลังจากที่เจอปัญหาอาการบาดเจ็บเอ็นหมอนรองกระดูกของแกรี่แฮร์ริสตอนนี้ค่ะทำให้มาจิกนี่ค่ะกำลังสำคัญในการยิง3คะแนนแล้วก็เกมรับวงนอกในฤดูกาลที่ผ่านมานะคะออเรนโดมาจิกเนี่ยในการยิง3คะแนนในภาพรวมเป็นอันดับที่28ของลีกเรียกว่าแทบจะลังท้ายเลยทีเดียวค่ะที่ทางทีมเนี่ยตัดสินใจเซ็นสัญญาเก็บแกรี่แฮร์ริสไว้ก็เพื่อจะเสริมในจุดนี้แต่เมื่อมันมีอาการบาดเจ็บแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเจเรนซักโคแอนโทนีรวมไปถึงเทเรนบรอสค่ะต้องก้าวขึ้นมาเสริมผลงานให้ดีขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาในจุดนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนแต่ที่รู้แน่ๆค่ะนั่นก็คือพาโลแบนเคโรดราฟอันดับ1นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเต็ง1ในการคว้ารางวัลลุคกี้ออฟเดอะเยียร์ยิ่งเชตโฮปเกรนไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ทั้งฤดูกาลแบบนี้พาโลยิ่งมีโอกาสเลยนะคะเขาจะทำได้ไหมพวกเรามาหาคำตอบกันค่ะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA อย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีนของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ